อ่ะตอนนี้ถามเร็วตอบเร็วมีคำถามมาเนี่ยเส้น2สลึงขาดเลือดไหลเป็นน้ำก๊อกเลยต้องหาบ่อไหมเลือดไหลเป็นน้ำก๊อกอ่ะใช่มันต้องหาตรงนั้นมันเส้นเลือดมันใหญ่มากเดี๋ยวๆคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้ขนาดเนี้ยหยุดเลือดอยู่แล้วหรือว่ากำลังไหลอยู่เส้นสลึงก็เป็นเส้นเอ็นอย่างหนึ่งครับภาษาอังกฤษเรียกฟิโดรุมมีอยู่2ที่ในร่างกายที่เห็นชัดเจน1ก็คือใต้ลิ้นที่อาจารย์โอชี้ให้ดูอะไรที่มันยึดอยู่ที่2ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งยึดระหว่างหัวอวัยวะเพศกับหนังให้มันไม่รูดลงกันเกินไปไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่ให้มันดึงรั้งกันไปนิดหน่อยเพื่อให้หนังมันไม่รูดลงมาจนสุดจนเกินไปเอาไว้ดึงรั้งไหนชี้เส้น2สลึงนี่เส้น2สลึงคือตรงนี้เลยเอาไว้รูดขึ้นรูดลงได้มันก็จะดึงรั้งกันโอเคแล้วทีนี้เส้น2สลึงขาดเลือดไหลเป็นน้ำคือเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะฝืดมากของเราอาจจะใหญ่มากของเขาอาจจะเล็กไปมันมีฟริกชันมันมีการดึงรั้งทำให้ตรงนี้มันเกิดแผลแล้วขาดตรงนี้มันมีเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่มีเส้นครับเวลาขาดเนี่ยเลือดพุ่งถึงเพดานไม่ใช่ขนาดนั้นนองเตียงมันก็จะเป็นแผลตรงบริเวณเส้น2สลึงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถลอกหรือว่าฉีกก็ทำให้เส้นเลือดแดงขาดเส้นเลือดแดงไซส์ก็จะประมาณสักมิล2มิลเลือดก็จะออกนานหน่อยก็ต้องกดไว้กดห้ามเลือดไว้ครับไม่ได้ถึงขั้นเลือดไหลจนหมดตัวแต่ว่าก็มีเลือดออกจนน่าตกใจแหละแต่ถ้าเกิดว่าสักพักนึงผ่านไปแล้วเลือดไม่หยุดไหลก็ต้องมาโรงพยาบาลอาจจะต้องมาเย็บซ่อมหรือใช้จี้ฟ้าห้ามเลือดเอาละเพราะนั้นได้ความรู้เรื่องเส้น2สลึงเลยละหมอครับแนะนำวิธีการล้างทำความสะอาดกระเจี๊ยวที่ถูกวิธีหน่อยครับถ้าเกิดเป็นใครที่ยังไม่คลิปก็ต้องรูดหนังหุ้มปลายลงให้สุดใช้สบู่ที่ไม่มีความระคายเคืองมากจนเกินไปล้างที่บริเวณปลายอวัยวะเพศที่หัวที่สำคัญหลังทำความสะอาดเสร็จต้องรูดกับสเม็กมากสเม็กหน้ามากคือขี้เปียกใช่สเม็กมากสเม็กมากถ้าเราสมัครผมไม่นานอันนี้ก็เป็นสาเหตุของมะเร็งธรรมชาติด้วยใช้สบู่ที่อ่อนโยนนิดหน่อยฉี่เนี่ยมันกินได้ไหมมันมีอะไรอยู่ในน้ำฉี่ก็ประกอบไปด้วยของเสียของร่างกายหลักๆก็เป็นยูเรียมีโปรตีนมีน้ำตาลที่เป็นของเสียนะไม่ได้ของดีนะเป็นของเสียที่ร่างกายผลักออกมาแต่ประเด็นก็คือฉี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นของสดใหม่นะมันมีการค้างและหมักหมมอยู่และในบริเวณของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยจริงๆส่วนต้นคือกรวยไตท่อไตเนี่ยไม่มีแบคทีเรียแต่ส่วนปลายคือกระเพาะปัสสาวะแล้วผ่านมาที่ท่อเนี่ยมันเริ่มมีแบคทีเรียแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเฟอร์เมนต์หรือการหมักหมมหรือการเน่าบูดปัสสาวะมันก็เลยมีกลิ่นสรุปสุดท้ายคือมันเป็นน้ำที่ไม่ได้สเตอร์ไลน์หรือแปลว่าน้ำที่ไม่ได้ปลอดเชื้อมันมีเชื้อโรคอยู่ก็สามารถก่อโรคได้ครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราได้หาคำตอบมาแล้วว่าการกินอะไรส่งผลต่อรสชาติของน้ำอสุจิบ้างขอคำบรรยายด้วยนะครับมาขึ้นภาพมาโอเคยังไงครับมันก็จะมีเป็นกราฟให้เราเห็นว่าอาหารอะไรกินแล้วรสชาติของอสุจิจะออกเป็นในรสชาติอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นอาหารที่มีเป็นโปรตีนเป็นนมนะครับรสชาติของอสุจิก็ออกจะขมและอะซิดิกก็เป็นกรดเปรี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นผลไม้นะครับในกราฟิกก็เป็นกล้วยเป็นส้มเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้สเปิร์มมีรสชาติหวานขึ้นครับผมส่วนในกราฟเขาก็ชี้แจงว่าในน้ำที่หลั่งออกมาเนี่ยที่เป็นสารคัดหลั่งออกมาในการเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สเปิร์มหรือตัวเชื้ออย่างเดียวมันยังมีสารเมือกยังจะมีสารคัดหลั่งอื่นๆน้ำจากต่อมลูกหมากด้วยซึ่งสัดส่วนก็แตกต่างกันไปมีสเปิร์มอยู่แค่ 10% เองในนั้นครับและสเปิร์มวันนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วเป็นของเก่าที่เก็บไว้นะครับไม่ใช่ของใหม่สดในกรอบสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า nutritional fact เนี่ยคือข้อมูลทางโภชนาการของสเปิร์มเรียกว่า1ช้อนชาหรือ5มิลลิลิตรมีอะไรบ้างหมอออธิบายหน่อยครับสเปิร์ม1ช้อนชานะครับซึ่งก็ไม่ใช่1การหลั่งด้วยนะเพราะว่าหลั่งครั้งนึงอาจจะแค่2ซีซีประมาณ2การหลั่งละกันก็จะมีพลังงานอยู่แค่20กิโลแคลอรี่แต่กว่าจะหลั่งขนาดนี้ได้ใช้พลังงานเป็นพันแคลอรี่เลยนะประมาณกว่าจะทําให้มันประมาณ300ใช่การหลั่งในแต่ละทีครับเป็นไขมันอยู่ที่ประมาณ6มิลลิกรัมเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ11มิลลิกรัมแล้วก็มีคอเลสเตอรอล3มิลลิกรัมมีโปรตีน150มิลลิกรัมครับผมเพราะคําตอบคือวัยรุ่นจะชอบถามเวลาเป็นปัญญาเรื่องเพศสารเนี่ยกินอสุจิมีประโยชน์มั้ยก็บอกว่ามันมีโปรตีนก็จริงมันมีน้ําตาลก็จริงแต่มันน้อยมากจนไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ1ช้อนโต๊ะ20แคลอรี่
นี่น้อยมากไม่เท่ากาแฟดำแก้วนึงเลยนะในภาพถ้าเห็นเป็นรูปเนื้อแดงกับแก้วนมเนี่ยนะเนื้อแดงเดลี่โปรดักต์ก็คือผลิตภัณฑ์นมออนเนียนก็คือหอมกาลิกกระเทียมหรือกาแฟโอเคก็จะทำให้รสชาติของสเปิร์มเนี่ยออกขมหรือออกแอซิดิกคือออกเปรี้ยวใช่เออนะจำไว้เนื้อแดงผลิตภัณฑ์นมหัวหอมกระเทียมกาแฟออกขมติดขมมีเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนี่ยผลไม้ของหวานของหวานอย่างธรรมชาตินะน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยก็เท่ากับรสหวานโอเคนั่นแปลว่าสับปะรดกินแล้วน้ำหวานนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นผลยืนยันนะฮะว่าถามกันมาที่อาทิตย์ที่แล้วงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากฮะเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์